วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อกับพี่เตอร์นะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของเราได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับก็จะมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียให้กดฟอลโล่กดไลค์กันรัวเป็นอะไรบ้างบอกไปสิไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมกด follow กดไลค์กันแล้วก็ต้องมาดูเราไปต่อเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่มาดูเรื่องรถนะครับคุณผู้ชมเราจะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่านำมาเมาส์สู่กันฟังแล้วก็อย่าไปเหยียบเท้ากันได้มะแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องเข้าช่วงแรกแล้วแหละใช่กับช่วงนกพิราบคาบข่าวจ้าช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวและของข่าว3ข่าวกับวงการรถยนต์แต่วันนี้นกพิราบคาบอุจจาระมาหรือเปล่าคุณพีเตอร์พูดสิแล้วหรือว่าจะอุจจาระแข่งกับนกข่าวแรกดีกว่าคุณผู้ชมข่าวแรกนะเราเข้าหัวข้อข่าวเลยว่าสุดเล่าสุดเซล่าสุดเซล่าแอนตันเยียวชิงใช่ไหมเขาเป็นคนอะไรรัสเซียเป็นคนรัสเซียแล้วนึกว่าคนจีนอาจเสียชีวิตเพราะคันเกียร์จี๊ปแอนทอนเยลชินนะครับเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อจากภาพยนตร์ Star Trek เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอตอนนี้เหรอใช่เป็นตัวประกอบเพื่อตัวประกอบเรียกว่าตัวรองไม่ตัวเด่นนะผมผู้ที่มีอายุเนี่ยเท่าๆกับพิธีกรสุดน่ารักของรายการชื่อดังคุณเรเดียเกียร์5นะเอ๊ะทำไมดูถือห่างกันจังเลยก็คือว่าเขาเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ก็คือว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็คือว่าเขาอยู่ที่บ้านนี่แหละรถจี๊ปแกรนด์เชโรกีรุ่นล่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นรถประจำตัวของเขาเป็นรถส่วนตัวของไหลมาชนทับร่างเขากับประตูบ้านมีข่าวเมาส์หนาหูมากเลยว่าว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่รถมันไหลลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้คันเกียร์ไฟฟ้าที่จี๊ปอ่ะเขาอยากจะเรียกคืนกลับไปไม่ใช่โปรโมทเรียกคืนกลับไปแก้ไขเป็นความบกพร่องของเกียร์ไฟฟ้านั่นเองแล้วย้อนดูคุณผู้ชมย้อนนึกดูคุณผู้ชมจำได้ไหมว่ารถพิราบอ่ะเคยส่งให้เรนเดียเล่าแล้วว่าเรื่องคันเกียร์ไฟฟ้าของ Chrysler และ Jeep เนี่ยสร้างความสับสนฉันก็จะบอกว่าเหมือนข่าวเนี่ยฉันเคยเล่าไปแล้วงานเข้าแบรนด์ Jeep เต็มๆเลยนะคะงานนี้พูดเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการสอบสวนใหญ่ไปแล้วพร้อมแสดงความเสียใจและสร้างความสะพรึงให้กับบรรดาเจ้าของรถ Chrysler และ Jeep รุ่นใหม่ๆทั่วโลกใช่ก็คือว่า Jeep Cherokee รุ่น20ปีที่แล้วในบ้านเราอะเนาะไม่ต้องตกใจก็ไม่สะพรึงเนาะมีผลคันเกียร์หน่อยครอบพวงมาลัยคันเกียร์ยังเป็นแบบแมนนวลธรรมดาอยู่คือจริงๆเขาเกียร์ไฟฟ้าแค่นึกภาพใช่โตโยต้าพรีอูสไม่คืออ่ะถ้าไปดูรูปกันก่อนเนาะเออคันเกียร์ไฟฟ้าของ Jeep เนี่ยเขาบอกว่าที่มันเข้าใจกันยากเนี่ยเพราะว่าเวลาเข้าเกียร์ไปแล้วเนี่ยตำแหน่งคันเกียร์มันกลับมาตำแหน่งเดิมพรีอูสกลับมาตำแหน่งเดิมใช่ป่ะแต่จริงๆพรีอูสอ่ะคันเกียร์ของ Jeep Cherokee เนี่ยมันเป็นตำแหน่งตรงไม่ได้เป็นตำแหน่งแบบล็อกเหมือนใช่ใช่อย่าง Prius เนี่ยเป็นขั้นบันไดนะแต่ Jeep Cherokee Grand Cherokee คือเป็นคันแบบตรงๆขึ้นลงขึ้นลงใช่ใครจะไปรู้ว่ามันตำแหน่งไหนวะเขาแบบตำแหน่งไฟมันขึ้นแบบไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะสอบสวนกันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายจะเรียกคืนกันได้ครบมั้ยข่าวที่2ดีกว่าอันนี้ได้เป็นข่าวที่ค่อนข้างแบบบินไปถึงอังกฤษข่าวค่อนข้างจริงจังนิดนึงใช่มั้ยอยู่ในกระแสหัวข้อข่าวคุณพี่จากั่ว Land Rover ตั้งรับด่วนอังกฤษออก EU อาจจะสร้างความเสียหายอ่วมนั่นน่ะสิช่วงเวกอัพนิวส์ในวันนี้นะคะว้าวๆเข้าข่าวเศรษฐกิจเลยค่ะพี่เก๋ยังไงพี่เก๋เล่าเลยค่ะจากข่าวที่เป็นเรื่องอึกกระทึกคึกโครมกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอังกฤษเนี่ยกำลังจะถอนตัวออกจาก EU แล้วผลโหวตมีมติให้ออกก็คือหมดประชามติออกมาว่าให้ออกจากสภาพยุโรปถูกต้องล่าสุดนะคะคุณแม่ยังไงล่าสุดก็คือว่ามันบังคับถึงวงการรถด้วยค่ะคุณพี่ทำไมก็คือถ้าทำกันได้นะครับก็คือแบรนด์รถยนต์อังกฤษเนี่ยก็จะมีแจกัวกับแลนด์โรเวอร์ตอนนี้เนี่ยสองแบรนด์หรูที่ตอนนี้มีทาทามอเตอร์สเป็นเจ้าของเนี่ยมันร้อนๆหนาวๆกันเลยคุณพี่เพราะว่ากังวลกันว่าล่าสุดโดนน้ำร้อนลวกไม่ใช่มะถ้าหากว่าอังกฤษจะออกจาก EU เนี่ยอาจสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์เป็นมูลค่าถึง 52,000 ล้านบาทเครื่องยนต์ของบริษัทของทั้งแจกัวและแลนด์โรเวอร์เนี่ยยังคงผลิตในอังกฤษแต่เพียงแห่งเดียวซึ่งมีความจำเป็นเนี่ยจะต้องนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนโดยใช้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีหากทำธุรกิจกับประเทศใน EU ข่าวสุดท้ายดีกว่าข่าวนี้นี่แบบใครจะไปเชื่อหัวข้อข่าวคุณพี่เกียร์สวมมงรับตำแหน่งรถยนต์ใหม่ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นแบรนด์เบียดรถเป็นและเบียดแบรนด์รถหรูตกอันดับเวิร์กกันไปไหมคุณพี่เวิร์กกันไปแล้วพิธีกรเนี่ยตอนนี้มึนกันไปหมดแล้วนะมาก
ล่าสุดเกียร์เนี่ยแบรนด์รถยนต์เกาหลีแห่งเอเชียก็ได้สร้างชื่อนะคะขึ้นแท่นชื่ออะไรสร้างชื่อเสียงไม่ชื่อเสียงมะออขึ้นแท่นรถยนต์ใหม่น่าเชื่อถือมากที่สุดแบบสวยๆ Miss Beauty and Talent Thailand เลยทีเดียวจากการสำรวจโดยสถาบัน JD Power ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้คุณชื่อคุณหูมาก JD Power ใช่มะเกียร์เนี่ยกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในปีที่ผ่านมาด้วยค่าดัชนีรถยนต์ที่มีปัญหาน้อยที่สุดเพียง 8.3 คะแนนเบียด Porsche ที่อยู่อันดับที่2แบบฉิวเฉียดส่วนแบรนด์ Mercedes ดังๆเฉาๆอย่าง Toyota เนี่ยนะฮะก็ยังหลังก็อยู่อันดับ3ด้วยคะแนน 9.3 คะแนนคือต้องบอกก่อนว่าไอ้คะแนนพวกนี้ยิ่งน้อยจะยิ่งอันดับที่สูงคือหมายความว่าคะแนนที่รถมีปัญหาถ้ายิ่งน้อยเนี่ยก็เหมือนพวกดีเฟกต์การรีคอลการคอมเพลนจากผู้บริโภคการแก้ปัญหาของแบรนด์แล้วก็ดีลเลอร์เนี่ยช่วยผู้บริโภคแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนแต่มันน่าตกใจตรงไหนรู้ไหมตรงว่าตกใจตรงที่ว่าตั้งแต่การสำรวจมา27ปีเนี่ยส่วนใหญ่เบอร์หนึ่งมักจะเป็นแบรนด์พรีเมียมหรือเป็นแบรนด์รถหรูซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่แบรนด์จากค่ายกิมจิซึ่งเป็นแบรนด์เกียร์เนี่ยเบียดขึ้นมาชิงอันดับหนึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์แบบบ้านๆเป็นแบรนด์รถยนต์ราคาประหยัดเป็นแบรนด์รถยนต์แบบว่ารถอัจุมาแต่มันขึ้นมาเลยอ่ะนั่นสิก็คือมันมาจากทั้งแบบคุณภาพตัวรถการแก้ปัญหาการเกิดปัญหาหรือว่าการเยียวยากับผู้บริโภคอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเกียร์คือมีความไม่แปลกนะเพราะว่าเขาบอกเกียร์ไปโตที่อเมริกาใช่แล้วมันสุดเขาบอกว่าอะไรอ่ะมันซื้อใจด้วยการที่แบบรับประกันยาวๆรถไม่มีปัญหาราคาก็ประหยัดถูกก็แบบไม่จำกัดระยะทางไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วหลังๆเกียร์ทํารถมาดีมากหมายความว่าแบบได้คนออกแบบจาก Audi ไงใช่แล้วคือแบบคุณภาพตัวรถมีความก้าวกระโดดทั้งเรื่องเครื่องยนต์หรือคุณภาพการออกแบบดีไซน์ย้อนไปดูเกียร์แกรนคาร์นิวัลมั้ยคะผู้ชมตีสามข่าวแน่นๆเน้นๆไหมคะอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์แฮปปี้เนาะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเบรกหน้าช่วงช่างกันเถอะพาไปดูเรื่องอะไรพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับหน้าฝนอีกแล้วว่าเรื่องกับแบบขยะ5ตันแล้วก็น้ำท่วมกรุงเทพที่แบบอย่าเมนชั่นเว้ยโอเคพักกันก่อนคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวกลับมาครับขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะปวดมากเลย